สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับถ้าพูดถึงไข่ตุ๋นชวันมูชิสไตล์ญี่ปุ่นนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอาหารคลาสสิกตัวหนึ่งพูดถึงแกงจืดวุ้นเส้นนะฮะก็เป็นอาหารคลาสสิกอีกตัวหนึ่งเต้าหู้น้ำแดงก็เป็นอาหารคลาสสิกอีกตัวหนึ่งพลจะนำ3เมนูนี้มาผสานกันเพื่อให้เป็นเมนูไข่ตุ๋นในรูปแบบของพลครับเดี๋ยวนี้นะครับในปัจจุบันก็มีส่วนประกอบออกมาเพื่อความสะดวกของคุณพ่อบ้านแม่บ้านนะครับอย่างอันนี้นะครับเป็นชุดแกงจืดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ในซองนี้เนี่ยนะครับมาปรุงเป็นเมนูนี้กันครับบางทีนะฮะถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่อยากจะต้องแบบว่าสต็อกของไว้ในตู้กับข้าวเยอะๆใช่ไหมครับการซื้อชุดนี้ชุดเดียวเนี่ยเรียกว่ามาครบเลยนะครับฟองเต้าหู้สาลงสาหร่ายอะไรทุกอย่างมาหมดเลยนะฮะเอาละผมจะมาแยกชิ้นส่วนนะครับสำหรับตัววุ้นเส้นนะฮะเราใช้ประมาณครึ่งหนึ่งครับผมแล้วก็นำมาแช่น้ำให้นุ่มครับผมสาหร่ายนี่เราก็ใช้ประมาณครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับก็แยกไว้ครับผมฟองเต้าหู้อ่ะมาไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเราใช้เลยเห็ดหอมนะครับก็ไปแช่น้ำให้นุ่มนะครับซึ่งผลมีแช่ไปแล้วนะครับอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็ส่วนเห็ดหูหนูเนี่ยเวลาแช่น้ำแล้วเขาจะค่อนข้างบานเยอะทีเดียวนะครับวันนี้ผมใช้แค่ครึ่งเดียวครับส่วนที่เหลือเนี่ยเราเก็บไว้ใช้ในเมนูอื่นๆได้นะครับเราก็จะมาเตรียมส่วนประกอบของเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมนุ่มดีแล้วเราซอยเป็นเส้นๆครับผมแล้วเราก็พักไว้ก่อนครับสำหรับเห็ดหูหนูนะครับซอยเป็นเส้นๆครับหมูสับนะครับนี่นะฮะเราเอาลงมานะครับใส่กระเทียมสับลงไปนะครับสลายแห้งนะครับตัดเป็นชิ้นเล็กๆครับผมเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าเข้าด้วยกันนะครับปรุงรสด้วยโชยุสีอ่อนนะครับประมาณ1ช้อนชาครับผมนวดให้เข้ากันดีครับเสร็จแล้วก็พักไว้ครับสำหรับในการทำไข่ตุ๋นนะครับผมจะทำใส่ชามเล็กๆแบบนี้นะครับทำเป็น3พอร์ชั่นตัวไข่ตุ๋นตัวนี้นะครับต้องนำไปนึ่งหลังถึงร้อนดีแล้วครับการทำไข่ตุ๋นสูตรนี้ไม่ยากเลยครับเราใช้ไข่ทั้งหมด3ฟองนะครับตอกใส่ชามครับน้ำสต๊อกปลาเข้มข้นหรือชิโรดาชิ3ช้อนโต๊ะครับมิรินช้อนชาครึ่งโชยุสีอ่อนช้อนชาครึ่งครับน้ำสะอาดเป็นถ้วยตวงหลังจากนั้นนะครับก็ตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเสร็จแล้วก็กรองให้เนียนดีครับแบ่งวุ้นเส้นที่เราแช่ไว้นะครับออกเป็น3ส่วนใส่ลงในชามไข่ตุ๋นครับใส่ไข่ตุ๋นที่เราได้กรองจนเนียนดีแล้วลงไปปิดฝาครับนำใส่ลังถึงครับนึ่งด้วยไฟกลางนะครับเป็นเวลา15นาทีเราจะมาเตรียมน้ำซอสกันก่อนเลยครับเรามีน้ำสะอาดแล้วผมก็จะใส่ชิโรดาชิลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับอาหารญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาจะมีน้ำสต๊อกดาชิเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักครับซึ่งส่วนประกอบของเขาก็จะมีปลาแห้งป่นที่เรียกว่าคาสึโอบุชินะครับแล้วก็มีสาหร่ายคมบุกนะครับส่วนประกอบต่อไปนะครับโชยุโชยุตัวนี้เป็นโชยุสีอ่อนนะครับเราใช้เขาในกรณีที่เราไม่ต้องการให้สีของตัวน้ำซุปของเราเนี่ยเข้มมากแต่ในขนาดเดียวกันรสชาติเขาจะเข้มข้นมากทีเดียวนะครับสุดท้ายนะครับเราจะให้ซอสของเราเนี่ยมีความหวานแล้วก็หอมแล้วก็เงานะครับมิรินครับผมปรุงรสนิดนึงนะครับน้ำตาลทรายใส่ลงไปได้เลยครับผมจะแยกน้ำสต๊อกนะครับออกมาใส่ในแป้งข้าวโพดนิดนึงเอาไว้ใส่ตอนหลังนะฮะแล้วก็จุดไฟครับน้ำมันรำข้าวลงไปก่อนเลยนะครับ1ช้อนโต๊ะเราก็จะใส่ส่วนประกอบของเห็ดหอมครับขิงหมูสับเราก็ใส่ลงไปนะครับส่วนประกอบทุกอย่างสุกดีแล้วนะครับใส่ตัวน้ำที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยครับตามด้วยนี่ครับเห็ดหูหนูนะฮะฟองเต้าหู้ครับผมเราก็จะเคี่ยวเขาเป็นเวลาประมาณ5นาทีครับเราลองดูนะครับพอส่วนประกอบของเห็ดของเต้าหู้เนี่ยเขานุ่มดีแล้วก็ใช้ได้ครับเราอย่าลืมนะฮะเรายังมีแป้งอยู่ใส่ลงไปครับแล้วครับปิดไฟนะฮะสุดท้ายเราใส่น้ำมันงาลงไปเพื่อเพิ่มความหอมไข่ตุ๋นของผมอะใช้ได้แล้วครับข้อดีเนี่ยนะครับของการที่เราทำเป็นเซิร์ฟวิ่งเล็กๆนะครับก็คือว่าเราอยากจะรับประทานแค่ไหน
เราก็เสิร์ฟแค่นั้นได้เลยครับเนี่ยฮะทีละถ้วยนะครับว้าวไข่ตุ๋นลองดูนะฮะไข่ตุ๋นสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยเนื้อมันจะเนียนมากเสร็จแล้วก็เนี่ยครับเราก็ค่อยท็อปด้วยตัวหน้าของเราครับต้นหอมเล็กน้อยครับต้องบอกว่าเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดง่ายๆนะครับเวลาที่เรารับประทานเนี่ยเราก็จะได้เนื้อสัมผัสที่แตกต่างเห็ดก็จะมีลักษณะกรุบกรอบไข่ตุ๋นก็นุ่มเหลือเกินแถมด้านในยังมีวุ้นเส้นด้วยเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ